อีกด้านหนึ่งคนอเมริกันโดยเฉพาะที่ทำงานอยู่ที่เมืองหลวงอย่างกรุงวอชิงตันดีซีช่วงนี้ก็คงจะเดินทางไปไม่ได้นะคะหรือว่ายากลำบากในการเดินทางเพราะว่าทั้งเมืองถูกพายุหิมะปกคลุมส่งผลกระทบอย่างมากค่ะในเรื่องของการเดินทางและคนส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ชีวิตในสหรัฐในหลายๆเมืองในช่วงนี้ค่ะหลังจากวันหยุดอันยาวนานซึ่งมีทั้งการที่เที่ยวบินถูกยกเลิกและจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์พายุหิมะที่โหมกระหน่ำรัฐวอชิงตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลกลางสั่งปิดสถานที่ทำงานและรัฐนี้ก็ตกอยู่ในภาวะหยุดนิ่งแทบไม่มีใครคาดคิดว่าพายุหิมะจะรุนแรงถึงขั้นนี้พวกเขาสามารถวัดความสูงของหิมะบนถนนได้ถึง23เซนติเมตรชาวอเมริกันส่วนมากที่ต้องการเดินทางพยายามดิ้นรนหาจองไฟลท์ทว่าหลายพันเที่ยวบินได้ถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยอีกทั้งสายการบินยังประสบปัญหาขาดแคลนลูกเรือเนื่องจากพนักงานส่วนหนึ่งติดเชื้อโคโรนาไวรัสในวันทำการแรกของปี2565มากกว่า 4,300 เที่ยวบินทั่วโลกได้ถูกยกเลิกไปแล้วรวมถึงเที่ยวบินภายในเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกาจำนวน 2,800 เที่ยวบินซึ่งเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Flight Aware แม้ว่าพื้นที่ตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติกของสหรัฐส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเลวร้ายแต่สำหรับในเมืองหลวงและรัฐใกล้เคียงอย่างแมริแลนด์และเวอร์จิเนียนั้นสภาพอากาศรุนแรงมากเช่นกันโดยบางจุดมีปริมาณหิมะสะสมวัดได้ถึง12นิ้วนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่านี่คือพายุหิมะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาสำหรับลูกเรือของ American Airlines ทั้ง3คนนี้ก็เช่นเดียวกับคนอื่นๆที่ตกค้างอยู่ในวอชิงตันเนื่องจากเที่ยวบินถูกยกเลิกทว่าพวกเขาได้ออกมาชมความงดงามของหิมะที่ปกคลุมเมืองผมเคยมาที่ The National Mall เพื่อชมอนุสรณ์สถานบริเวณนี้ประมาณ 10-15 ครั้งแล้วแต่สำหรับครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่เมื่อมันอยู่ท่ามกลางหิมะแบบนี้